สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ข้อยสิพามื้อเจ้ามาเฮ็ดแหนมหมูหรือว่าส้มหมูค่ะพี่น้องสูตรนี้สูตรบ่ใส่ข้าวค่ะพี่น้องใส่ผงแหนมเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะมาลงมือทําค่ะพี่น้องเนื้อหมู1กิโลค่ะพี่น้องเนื้อหมูบดแช่ไว้ให้มันเย็นๆเด้อจ้ะกระเทียม2ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ4ช้อนชาค่ะผงนัว1ช้อนชาค่ะผงแหนม4ช้อนโต๊ะค่ะผงแหนมจะทําให้แหนมเปรี้ยวเด้อค่ะพี่น้องบ่ใส่ข้าวนะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะผงแหนมคั่นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพี่น้องค่ะคั่นไปจัก5นาทีเด้อค่ะพี่น้องถ้าคั่นหน่อยมันสิบ่เป็นแหนมให้เฮาเด้อค่ะพี่น้องค่ะคั่นไป5นาทีค่ะส่วนผสมมันเข้ากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อพอคั่นไป5นาทีแล้วจ้ะใส่พริกไปเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องใส่เด้อจ้ะพี่น้องพริกสดเฮานี่แหละจ้ะเวลากินมันจังบ่ได้หาใส่พี่น้องค่ะใส่ไปค่ะคั่นต่อนิดหน่อยค่ะพี่น้องใส่กล้องไว้ค่ะพี่น้องผู้ใดมีถุงก็ใส่ถุงเด้อค่ะผู้ใดมีใบตองก็ห่อใบตองเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่ามื้อนี้ข้อยสิใส่กล้องนี่จ้ะข้อยขี้คร้านใส่ถุงค่ะพี่น้องใส่ไปค่ะพี่น้อง1โลค่ะพี่น้องโอ้ลงกระห้องค่ะพี่น้องพี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดแหนมตุ่มก็ห่อใส่ถุงพลาสติกเอาปล่อยแป้เด้อพี่น้องเด้อข้อยขี้คร้านห่อพี่น้องข้อยเอาอันนี้ลดจ้ะคร้านห่อพี่น้องค่ะนี่จ้าพี่น้องแหนมหมูเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเป็นแซ่บบ่มื้อเจ้าว่าพี่น้องค่ะแซ่ตู้เย็นไว้เด้อค่ะพี่น้องบัดส้มจังเอามากินเด้อค่ะพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้นี่เด้อจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องปิดฝาไว้ด้วยพี่น้องเด้อ